เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับวันนี้เรื่องดิฟดิฟพ่อดิฟคุยกันนานแล้วเตียงมันนานแล้วพี่ท็อปมึงอย่าดิฟมึงอย่าดิฟ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 มอเตอร์ฮอลลิสันพี่เป็นไงพี่สุดยอดชอบมากเลยเนาะแต่เฉพาะฉากน้ำแปดยังไม่ได้ดูอีกแล้วอย่าว่าเลยขอโทษอีกแล้วไม่ทำงานต้องทำงานเยอะเยอะแล้วมันไม่ได้มีเวลาดูเย็นไข่มันล้างพอดีจริงไข่ใหญ่ดิฟวอเตอร์ฮอลลิสันบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่เขาเรียกว่าสร้างจากเรื่องจริงก็ช่วงนี้มันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันหนังเรื่องนี้ของอะไรวะปีเตอร์เบิร์กไม่ใช่เบิร์กเบิร์กนี่ช่างหูแม่บักเบิร์กบักเบิร์กนั่นแหละเขาทำเรื่องหนังแบบเนี้ยหนังแนวแบบเอาตัวรอดเอาอะไรจากชีวิตจริงอะไรงี้มาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันก่อนหน้านี้มันมีโลนสไวเวอร์ได้ดูไหมเป็นทหารเอาตัวรอดประมาณปีที่แล้วอะไรประมาณนั้นไอ้นี่แสดงเหมือนกันมาร์ควอลเบิร์กเหมือนกันมาร์กี้มาร์กไปเซิร์ชดูเลยมาร์กี้มาร์กมักอีมาลองไปเซิร์ชดูเขากำกับหนังแนวนี้เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีเฮี้ยๆมาสมควรก่อนหน้านี้มันมีบัตเทิลชิพมันมีอะไรพวกนั้นบัตเทิลชิพบัตเทิลชิพเคยดูไหมเคยดูดูลงด้วยดูลงโคตรหายชิพหายมากมาเรื่องนี้ผมว่าสนุกอยู่ชอบอีกอย่างนึงหนัง Deepwater Horizon เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรติผู้ที่ประสบภัยในเรื่องนี้หนังค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าทริบูตอารมณ์เหมือนกับว่าชีวประวัติมาเล่าให้ฟังแล้วเหมือนกับทำให้รู้สึกดีคนที่แบบอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมาดูแล้วมันจะรู้สึกอ๋อทั้งเศร้าทั้งเสียใจทั้งเงี้ยอะไรก็ว่ากันไปเรื่องนี้มันก็มีครบรสนะแต่ว่าจุดที่ไม่ชอบมันก็พอมีบ้างแต่ว่าเรื่องนี้รวมๆแล้วผมว่าโอเคเลยล่ะสำหรับหนังแนวแบบเอาชีวิตรอดมหันตภัยร้ายแรงเงี้ยอะไรเงี้ยก็ดูโอเคนะแล้วสร้างจากเรื่องจริงด้วยนะใช่เป็นไงบ้างพี่ท็อปส่วนตัวพี่ชอบมันดีพูดนี้ก่อนใช่เขามันมึงมันยังไงคนเขาโดนยันนั่นโดนโคลนโดนยิ่งพุ่งหน้าระบบช็อตแต่ละช็อตคือมันแบบว่ามันเปิดเรื่องค่อนข้างเร็วแล้วมันเข้าไปในไอ้ Deep Water Horizon เนี่ยเร็วมากแล้วพี่มันกับมันมากคือมันมีการเฮ้ยเนี่ยมันมีแรงดันมานั่นมันทุ่มแล้วหินปุ๊บมึงมันแล้วมันเขาหนีเอาชีวิตรอดตายมึงดูมันโคตรสะใจเลยแต่ละคนตายก็สะใจเลยเขาตายเขาแบบโอ้โหโดนไฟครอบบ้างโดนเหี้ยอะไรบ้างมันไอ้เหี้ยนี่แม่งตอนแรกสะใจมากตอนไอ้ร้อนแม่งโดนน้ำมันอ่ะตึ้งโอ้โหโคตรสะใจมากสนุกแต่มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรสนุกสนุกมันโดนน้ำมันแล้วมันเลอะเฉยเลอะแค่เลอะเท่านั้นเองไอ้เหี้ยยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ไอ้เหี้ยนี้จะเยอะประสบการณ์มากขึ้นได้ข่าวโดนฟ้องโดนไอ้เหี้ยอะไรด้วยดูถึงตอนจบชอบดีชอบเหมือนกันใช่ไหมชอบดีด้วยความที่สร้างจากเรื่องจริงปุ๊บเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่พูดได้ว่าเขาไม่ค่อยปรุงแต่งอะไรมากผมเลยบอกว่ามันทีบูดมากมันค่อนข้างที่แบบโอ้ยเอาแบบตรงๆอย่างเงี้ยชีวิตจริงอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นมันไม่ได้มีแบบมีเส้นเรื่องทับซ้อนมีอะไรมากมายอ่ะคือมันเหมือนกับยกเหตุการณ์แล้วก็มาโชว์ให้ดูเกือบจะเต็มที่ว่าประวัติอยู่แล้วนะเนี่ยเกือบจะอย่างนั้นอยู่แล้วเขาเรียกว่ารีเครียตสร้างเหตุการณ์นี้ขึ้นมาให้คนดูเป็นยังไงแล้วมึงก็ไปนั่งอยู่ไอ้ตรงที่เขาระเบิดตุ้มๆกันนั่นแหละว่าเป็นยังไงเรื่องนี้ทำได้ดีมากไปพิบัติแท่งขุดจอบแท่งขุดจอบน้ำมันโอเคไปเลยเรื่องสั้นของพิบัตินะจ๊ะ Deepwater Horizon ภาพยนตร์แนวมหันตภัยฟอร์มยักษ์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงของเหตุการณ์แท่นขุดเจาะน้ำมันระเบิดครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โดยภาพยนตร์บอกเล่าถึงความกล้าหาญของเหล่าบรรดาคนงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบชื่อว่า Deepwater Horizon ในอ่าวเม็กซิโกเมื่อปี2010ที่ต้องพยายามเอาชีวิตทั้งของตนเองและพวกพ้องให้รอดจากมหันตภัยครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์ท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นการรั่วไหลล่องชายฝั่งครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาเพิ่งรู้อีกอย่างนึงว่าไอ้แท่งขุดเจาะน้ำมันนั่นน่ะคือเรือกูเพิ่งรู้จากเรื่องนี้เรือว่ามันคือเรือจะสร้างเสาขึ้นมาอย่างนั้นไม่นึกว่ามันเป็นนึกว่ามันเป็นเหมือนเป็นแท่นหรือเป็นเหมือนอะไรที่มันแบบไม่ใช่เรือไงไม่นึกว่ามันคือเรือแท่นใช้คำว่าแท่นไงกูนึกว่าแบบว่ามันน่าจะเป็นอะไรเหมือนเหี้ยอะไรลอยอยู่หรือคล้ายๆแบบเหมือนนึกภาพแบบปะคานเป็นจุดขุดเจาะนึกภาพไหมไม่นึกว่ามันจะเป็นเรือแบบมีใบพัดหมุนก็จะอย่างนั้นเหมือนกันคือมันเป็นเรือเป็นเรือเลยที่กูบอกว่ากูอยู่บนแพเล็กนั่นแหละกูอยู่บนนั่นแหละแคจะบอกว่าเรื่องนี้มันสร้างจากเรื่องจริงฉะนั้นการเล่าเรื่องนี้ผมชอบอย่างนึงคือเขาไม่ได้เติมแต่งอะไรอย่างที่พูดไปโอ้มันตรงมากทุกอย่างแม่งเอาถึงการแสดงด้วยตัวเอกของเรามาร์ควอลเบิร์กอะไรเนี่ยแสดงก็ค่อนข้างตรงที่ว่าแม่งมึงดูไม่เหมือนหนังฮอลลีวูดอย่างนั้นเลยพูดเยี่ยอะไรมันก็ดูเป็นคนไปหมดช่วงแรกเลยเขาเรียกองค์แรกของเรื่องเนี่ยช่วงประมาณ20นาทีแรกเขาใช้เขาเรียกว่าใช้เวลาคุ้มพอสมควรที่แบบว่าไม่ต้องรีบเข้าเรื่องมากเกินไปพี่ท็อปบอกชอบที่เข้าเรื่องเร็วแต่ว่าช่วงแรกเนี่ย
ี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นแหละที่มันอยู่ที่บ้านก่อนทำให้รู้จักก่อนว่ามีลูกมีเมียมีอะไรนะอะไรประมาณสำหรับพี่อ่ะเรียกว่าเร็วคือมันค่อนข้างที่จะกระชับและใช้ได้คือมันไม่ได้แบบเอื่อยยืดเยื้อหรือพยายามทิ้งเวลามากๆคือถ้าเกิด Deep Water Horizon เนี่ยยันแม่2องค์แรกมึงอยู่ที่บ้านเนี่ยมึงไม่ต้อง Deep Water Horizon แล้วมึงตั้งชื่อโฮมเฉยๆถูกไหมเออประมาณนั้นแต่ว่าโอเคนะมันมีเรื่องแบบว่ามีกิมมิกเล็กๆน้อยๆมีมุกเล็กๆน้อยๆที่ให้เห็นอย่างลูกชอบพ่อมากมีรายงานมีอะไรเงี้ยมันก็เออช่วงแรกๆเลยเนี่ยที่พี่ท็อปบอกว่าลูกชอบพ่อเนี่ยขอชมเด็กคนนี้ว่าแสดงใช้ได้แสดงใช้ได้อยู่เพราะว่ามันมีไดอะล็อกที่พูดเกี่ยวกับพ่อที่พี่ท็อปบอกว่าลูกพูดเรื่องพ่อพ่อทำงานอะไรเหมือนนึกความว่าเขียนสอสอปีใหม่ครูให้เขียนถึงพ่ออ่าฉันก็ไปชมพ่อให้เพื่อนฟังไงแต่ก่อนจะไปชมพ่อมาถามก่อนว่าหนูชมพ่อดีไหมคะอะไรอย่างนั้นอ่ะหนูชมถูกไหมเนี่ยพ่อไปทำจุดขนจอดน้ำมันไหมหรือไปทำอะไรพ่อบอกไม่ใช่กูเป็นนักสำรวจอะไรประมาณนั้นช่วงนั้นเป็นเรื่องแบบเหมือนพ่อลูกคุยกันแต่พี่รู้สึกสนุกกับมันเหมือนกันนะชอบอย่างนึงการทำงานของพ่อเนี่ยบางทีเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสมันเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมันมันต้องมีแรงดันมันต้องมีเชี่ยอะไรมันต้องแบบโหนคือกูไม่เข้าใจแน่นอนคนธรรมดาทั่วไปไม่เข้าใจแน่นอนเขาให้เด็กมาอธิบายให้ฟังยันแม่เด็กเอาขวดโค้กมาตั้งปุ๊บเอาหลอดเสียบปั๊บเข้าไปแล้วใส่น้ำมะนาวน้ำผึ้งเยี่ยอะไรเข้าไปแล้วก็ทำให้เห็นว่าถ้าเอาน้ำผึ้งเลยเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดไอ้เหี้ยแรงดันเนี่ยมันอัดแน่นเกินไปมันทะลุขึ้นมานะอะไรประมาณนั้นมันเหมือนกับที่ขุดเจาะน้ำมันนั่นแหละเป็นการอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เด็กอธิบายให้กูฟังนึกออกไหมเด็ก5ขวบอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากไงสมมตินึกภาพว่าเราต้องลองเป็นคนเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะศัพท์เทคนิคมันเยอะมากเรื่องนี้ศัพท์เทคนิคเยอะมากคือใช่แล้วนึกภาพไหมว่าหนังเรื่องนี้ต้องทำให้คนทั่วไปดูใช่ใครจะมาเก็ตอ่ะมันเหมือนคิดง่ายๆก็ให้เด็กอธิบายฟังแล้วตอนมึงดูข่าวทำจริงข่าวเนี่ยโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงที่สุดของสหรัฐเนี่ยเกี่ยวกับน้ำมันนะเขาบอกว่าเราเห็นเนี่ยเราเห็นอ๋อท่านขุดเจาะน้ำมันไฟขึ้นเราเห็นแค่นั้นอ๋อโอเคเปิดผ่านไปมึงไปดูเรื่องนี้มามึงจะรู้เลยว่าเนี่ยไอ้เชี่ยนี่มันอยู่ที่โอ้เขาระเบิดตู้มมึงมันนะมันมีคนตายอยู่พี่มันมากคือแบบว่ามันเป็นปั๊มระเบิดเรียกอะไรวะโป๊ะเออนี่มันระเบิดอ่ะคุยพี่มันมากตอนแรกพี่พูดตรงๆว่าเห็นเทเลอร์แล้วเรารู้แล้วว่าหนังจะพอยังไงแล้วพี่รู้สึกว่าสร้างจากเรื่องจริงแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันมันต้องมีเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรแน่ๆแต่เล่าให้พี่โคตรมันชอบมากจะบอกว่าพ่อเนี่ยทำงานเป็นสถาปนิกเอนจิเนียร์ในบริษัทของ BC ใน BC แล้วใน BC ก็จะมีหัวหน้าตรงอีกหัวหน้าตรงของเขาเนี่ยก็คือจอห์นมาร์โควิชตัวหัวโล้นที่มึงว่าอะไรนั่นแหละหัวหน้าตรงของเขาอีกแล้วก็จะมีหัวหน้ารองลงมาฝ่ายเอนจิเนียร์ฝ่ายซ่อมแซมฝ่ายรักษาการฝ่ายรักษาความปลอดภัยอะไรเนี่ยก็คือเคิร์ตลัสเซลพระเอกก็เป็นลูกน้องต่อมาอีกทีนึงเคิร์ตลัสเซลอีกทีนึงประมาณนั้นพระเอกก็แค่1คนเป็นวิศวกร1คนที่อยู่ในนี้แค่นั้นเองประมาณนั้นพระเอกทำงานตรงนี้งานหลักๆของพระเอกคือไปซ่อมแซมดูแลทั้งหลายเหี้ยอะไรในที่แห่งนี้แหละเรื่องราวของ Deep Water Horizon ก็คือหลังจากที่พระเอกเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานเป็นกลับมากะใหม่แล้วกำลังจะไปอีกครั้งนึงเนี่ยไปที่แท่นขุดเจาะน้ำมันแท่นนี้นะมันเกิดการเขาเรียกว่าไม่ได้ตรวจความดันอะไรของเขาอะไม่ได้ตรวจความดันซีเมนต์อะไรที่เขาต้องลงไปเจาะไปขุดที่อะไรทำการมากมึงเข้าใจไหมมึงง่วงไหมเนี่ยมันประมาณคือมันเป็นเรื่องของแบบว่าถ้าพูดถึงเรื่องศัพท์ทางการไอ้ศัพท์เป็นศัพท์เฉพาะศัพท์เฉพาะเนี่ยนึกถึงเรื่องนึง Interstellar อื่นไปสักพักเลยขึ้นไปบนอวกาศนั่นน่ะนั่นเหมือนที่หมายเลยศัพท์พี่อะไรวะใช่เยอะๆดูง่ายกว่า Interstellar เยอะง่ายกว่าเยอะด้วยความที่กูโง่ด้วยเออกูโง่จริงกูไม่รู้เรื่องจริงนะแต่ก็เอนเตอร์เทนได้เรื่องนี้มันทำให้เห็นว่าเด็ก5ขวบอธิบายได้มึงก็น่าจะเข้าใจแหละอ่าแต่อันนี้เขาอยากให้เรารู้แค่ประมาณนั้นคืออย่างนี้โอเคถ้ามีคนมาเล่าไว้ก่อนเลยอะไรนะโอเคแต่เนื้อเรื่องเนี่ยเขาผมชอบอย่างนึงตรงที่เขาแบบว่าเขารู้แน่ว่าคนทั่วไปไม่เข้าใจกูไม่แคร์กูจะทำให้พวกนี้เหมือนคนมากถ้าเป็นเรื่องอื่นหนังฮอลลีวูดเนี่ยบางทีเดี๋ยวคนไม่เข้าใจไม่แคร์เล่นมุกกันดีกว่าขนาดมึงเล่นมุกกันอยู่ในปั๊มน้ำมันท่านหัวจอนี่เล่นมุกกันเฮ้ยมึงกินพิซซ่าเปล่าวันนี้นะสองตอนนั้นนะพิซซ่ามันมีซีกเดียวนะอะไรงี้ก็วางไปเนื่องจากเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากเรื่องนี้เขาเน้นแบบเนี้ยโหศัพท์ทางการค่อนข้างเยอะช่วงแรกๆรู้แค่ว่าอยู่กับลูกกับเมียลูกอยากได้น้องชายแค่นั้นแหละแล้วก็จะมีคนหนึ่งเพื่อนเขาเห็นคนชื่อแอนเดรียเป็นผู้หญิงพอมาอยู่ตรงแท่นหัวจอน้ำมันนี่ปุ๊บเนี่ยไอ้ทีมก่อนหน้าที่มาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ตรวจซีเมนต์ความดันซีเมนต์หรืออะไรพวกนี้แล้วตัวเคิร์ตลัสเซลเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ารับผิดชอบอ่ะร
ับผิดชอบในงานตรงนี้อยู่กูต้องดูแลคนของกูนะพวกนี้คือลูกน้องกูกูเนี่ยประมาณว่าหัวหน้ารักษาการความปลอดภัยมันจะมีคอนฟลิกต์อยู่อย่างนึงก็คือนายทุนจอนมาโควิดไอ้หัวโล้นเหี้ยเนี่ยมนุษย์ลุงเลยประมาณว่าคอนฟลิกต์ตรงที่ว่าเฮ้ยมึงขุดได้แล้วมันเลยมาเนี่ย43วันแล้วมึงทำไมไม่ขุดมันช้าแล้วมันช้าแล้วยิ่งอยู่นานตังค์มันยิ่งเสียไม่ต้องเตรียมพร้อมไม่ต้องเช็คอะไรแล้วผมว่าขุดได้เชื่อดิขุดได้ใช่เชื่อดิขุดได้มันก็เลยพยายามตรวจคุณคุณเหมือนนายทุนพวกตำหนักไงใช่ประมาณนี้เลยเฮี้ยอย่างนั้นเลยแล้วนายทุนก็คิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองจะเสียไงประมาณนั้นไงตัวเคอร์ลาเซอร์นี่มันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้มันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ตัวไอ้นายทุนเนี่ยมนุษย์ลุงจอนมาคุยกูจำชื่อนักแสดงได้กูจำชื่อในเรื่องไม่ได้จอนมาคุยเนี่ยลงไปคุยกับพระเอกในห้องมาถามว่าพระเอกมึงมีอะไรอยากคุยตะกี้ไม่ได้คุยกูเลยอยากให้โอกาสมึงคุยดิมันไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ลงมาเคลียร์แล้วพระเอกก็บอกว่ามึงมีอะไรจะเสนอแนะนำไหมท่านขุดเจาะที่เราทำกันอยู่เนี่ยมึงว่าโอเคไหมไหนลองพูดมาที่ถามไอ้มักกี้มาร์กนะไอ้ตัวพระเอกก็เลยบอกว่ามันยังไม่ได้วะมึงต้องเตรียมการวะคือทุกอย่างเนี่ยมันมีเปรียบเทียบอีกแล้วตัวจอนมาควิดเห็นรูปพระเอกจับปลาจับปลามันก็ถามว่าเฮ้ยปลาตัวใหญ่คุณจับได้ยังไงอ่ะผมจับมือเปล่าครับเนาะเหนือไปอีกเวลาผมจับมือปากเนี่ยผมไม่ได้เอามือนุ่นๆให้มันงับการเตรียมการผมใส่ชุดกันมันงับแล้วให้มันงับเพื่อจะได้ลากมันขึ้นมาแล้วจับมันได้ถนัดนี่เป็นผมใส่ชุดใส่รองเท้าใส่หมวกใส่เรียบร้อยเตรียมการก็บอกว่าทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่โชคช่วยคือมึงมาเจาะเนี่ยมึงไม่ใช่ว่าใช่โชคล้วนๆมึงต้องมีการเตรียมการนั่นแหละก็เหมือนกับมันจะไปตรงประเด็นนี้นี่แหละตรงเคิร์ทรัสเซลที่มันไปเถียงอยู่แล้วว่ามึงอย่าเพิ่งทำความดันมันยังไม่ได้มันยังไม่พร้อมมึงอย่าเพิ่งขุดนี่คือสิ่งที่พระเอกพยายามสื่อตรงนี้ผมว่าแดร็อกน่าจะเติมแต่งเข้าไปซึ่งผมโอ้ใช่ไอซีเนี่ยพี่ชอบนะมันแลดูเป็นแบบจิกกัดแล้วมันคมเดียเขาเปรียบเทียบได้ค่อนข้างที่จะเท่ค่อนข้างมีการเปรียบเทียบเยอะพอสมควรเรื่องนี้มันเท่แล้วหลังจากนี้เคิร์ทรัสเซลเหมือนกับยอมเพราะว่าไอตัวจอห์นมาควิดเนี่ยหัวโล้นเนี่ยมันแปลว่ามึงลองไปลดความดันตรงนี้ดูแล้วมึงตรวจใหม่ตรวจอีกด้านนึงตรวจอะไรสักอย่างคือมันรู้สึกว่าในเรื่องเนี่ยมันจะมีบ่อที่บ่อลดแรงดันกับบ่อที่เจาะในเรื่องเนี่ยพี่รู้แค่ว่า2บ่อเนี่ยค่ามันต้องเท่ากันมันต้องศูนย์ต้องเท่ากันแต่มันไม่ผ่านไอ้ที่ไม่ได้ตรวจไอ้ซีเมนต์อะไรเงี้ยมันคือซีเมนต์ที่ยึดพื้นข้างล่างแล้วแรงดันมันเยอะ Deep Water Horizon เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกใช้คำว่าเหมือนกับว่าคล้ายๆบ่อนรกอ่ะคือมันขุดยากบ่อเนี้ยมันก็ยากทุกบ่อแหละมันก็ยากทุกบ่อแหละมีบ่อไหนบ้างที่ง่ายประมาณนั้นมันก็ยากทุกแท่นเถียงๆไอ้นี่คืออยากขุดแล้วไงอันนี้มันก็เลยแบบว่าเอางี้ดิถ้าไปวัดความดันที่บ่อลดแรงดันถ้ามันไม่มีแรงดันก็คือผ่านขุดเลยขุดเลยรันโอ้โหมันมีช่วงนึงที่แบบพูดศัพท์เทคนิคกูตามไม่ทันเลยคือพูดแบบปุ๊บๆมันต้องมีนี่นะโยงนี่มีต้องมีค่านั่นนี่โอ้โหใส่ใหญ่เลยไอ้ล้นเนี่ยขึ้นไปใช่ไหมขอไว้บอร์ดหน่อยครับใช่ไหมเขียนไว้บอร์ดวันแปลกวันแท้เลยไม่ใช่เลยคือนึกออกไหมแบบการคือมันเป็นซีนอารมณ์พอสมควรมีเปิดลำโพงถามว่าทุกคนคิดว่ามันขุดได้แล้วไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเปิดอะไรประมาณนั้นมีคนสวนมามันค่อนข้างเป็นซีนอารมณ์อยู่พอสมควรซีนอารมณ์ซีนอารมณ์ผมว่าผมชอบอยู่การแสดงของเคิร์ทรัสเซลผมใช้ได้มากเคิร์ทรัสเซลหลังจากตรงเนี้ยมันมีความลำบากใจอย่างนึงกูจะยอมดีไหมทั้งที่รู้ว่าเออมันก็ไม่ปลอดภัยนะที่มึงจะทำอย่างเงี้ยแต่ต้องจำใจยอมไปโอเคเหมือนอารมณ์ด้วยประมาณว่าด้วยตำแหน่งไงด้วยตำแหน่งที่น้อยกว่าด้วยตำแหน่งที่ด้อยกว่าไงโดยก็แล้วกันกูไปทำน้ำได้เรื่องมั้ยใช่ทำแล้วก็ทำแล้วกันทำน้ำแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บก็เห็นแล้วมีเขาเรียกว่ามีโคลนขึ้นมาแล้วแล้วก็เกิดการที่พี่ท็อปตูมโคลนใส่หน้าหลังจากนี้คือแบบกูโคตรมันเห็นในฉากเทรลเลอร์นิดนึงมันมีอะไรความดันพุ่งปุ๊บแล้วไอ้นั่นมันกระแทกออกมาที่ปิดตรงเนี้ยโอ้เยอะตายไหมพี่มันตายไหมเอางี้ต่างจากที่โคลนครั้งแรกขึ้นมามันไม่หยุดเลยจนจะจบเรื่องมันตุ้มตั้มตุ้มตั้มมันไม่หยุดอีกเลยตุ้มตั้มบุ้มบั้มมันไม่มีพักอีกเลยมันไม่มีการหรอกพี่เดี๋ยวไปเจอไอ้นี่ขาขาดไอ้นี่ตาบอดไอ้นู่นตายไอ้ระเบิดไฟลุกมันไม่หยุดแล้วมันไม่เหมือนตลกที่แบบเล่นเต้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 นไม่มีมันไม่มีแบบพักหายใจไม่ใช่ลิเกฟันดาบอย่างนั้นไม่มีแต่อย่างรู้คนนั้นตายตรงไหนที่โดนแบบเขาไปยืนตรงแท่นต้องคนไหนมันหลายคนไงที่บอกยากว่ามันนัวแทบไม่มีเหี้ยเลยนะอ่ะง่ายถ้าสมมติว่ามันมีแทงอย่างนี้อยู่เงี้ยถ้ามันการหยุดถ้ากระแทกใส่อกเงี้ยตายไหมคงจะมีแบบเจ็บคือตอนหลังเขาบอกแล้วว่ามีใครตายบ้างแต่ตอนเหตุการณ์ชุลมุนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครตายบ้างว่ามันมีใครแบบโดนลูกหลงหรืออะไรบ้างคือนั่งอยู่ตรงนั้นคือมันนัวซะจนกูรู้สึกได้เลยว่าถ้า
กูลงไปอยู่นั้นมันก็นัวอย่างเงี้ยแบบโอ้ยมึงดูไม่ออกหรอกคือแบบโอ้ยคือเหี้ยอะไรเดินกําลังจะเดินนี่โอ้ยระเบิดอีกโอ้ยไอ้คนนี้มาพอจะไปหาไอ้คนนี้เอ้าเจอไอ้คนนี้ก่อนเอ้าเอาไปไปไปเดี๋ยวๆเดี๋ยวกูต้องไปช่วยอีกคนนึงเอามึงออกไปนะมึงจับกำแพงไว้อย่าเดินตรงกลางหน้ามึงล้มหัวแตกขี้แตกแน่นอนเลยเดี๋ยวกูไปก่อนมันอย่างนี้จนจบเรื่องอ่ะจบมันไม่หยุดเลยเลยก็เลยบอกยากไงว่าไอ้คนที่ถูกแทงตายไหมเพราะมันคนไหนวะนึกออกไหมดูมารอบเดียวนึกก็ไปคงไปคนไหนวะมีแต่คนเดียวที่พี่แล้วมาใส่ชุดยูนิฟอร์มเดียวกันหมดเออมันเป็นชุดที่คนยูนิฟอร์มแล้วมันมีอยู่ทีนึงจะมีคนนึงที่แบบว่าไม่ยอมให้ขุดไอ้เคิร์ลเซลลงไปแล้วแต่ไอ้นี่ประมาณว่าเหมือนทำงานให้เคิร์ลเซลไอ้นี่เป็นหัวหน้าก็จริงแต่ผมทำงานตรงเคอร์เซลนะจะทำอะไรผมต้องขอเคอร์เซลก่อนไอ้โลนนี่ก็เฮ้ยต้องขอเหรอคุณว่าต้องขอเหรอเย้ต้องขอมันผ่านแล้วอ่ะไม่ต้องขอมันผ่านแล้วอ่ะโตแล้วอ่ะมึงดูใส่รองเท้าบูทแล้วเย้คือมึงไม่ได้ใส่รองเท้าแตะแล้วนี่มึงก็เย็ดผู้หญิงได้หลายคนแล้วมึงต้องขอเขาอีกเหรอของแค่นี้อะไรประมาณคือมันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงที่สร้างให้เราพยายามเกลียดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ชื่อคือน่าเกลียดมากแสดงดีแสดงดีแล้วก็เล่นดีนะหลังจากตรงนี้ก็ค่อนข้างนัวอยู่ตรงนี้ว่าพระเอกเนี่ยลงไปคุยกับเมียข้างล่างอยู่ที่ห้องส่วนตัวมันจะสกายคุยกันนะจะมีอย่างนึงเว้ยขอสายตานั้นหน่อยสิจ้องเดี๋ยวสายตาไหนสายตาไหนใครสายตาขอสายตานั้นหน่อยสิใครกระพริบตาก่อนแพ้นะมันไม่ได้พูดหรอกเฮ้ยคุณแพ้คือประมาณจ้องหน้ากันใครพริบตานี่คือหลังจากที่แบบหลังจากที่ตีนทะเลาะเมื่อกี้ก่อนหน้าจะตู้ก่อนจะตู้พอตู้มันนี่เวลามาอย่างนี้ละคือว่าตู้มันแบบมีแวะนิดนึงไม่ใช่คือพระเอกเนี่ยจะรู้ตัวช้าอยู่เพราะว่าอยู่ด้านล่างอยู่ที่ห้องนอนห้องอะไรของเขาคนอื่นในข้างบนโอ้โหชุลมุนกันชิบหายหมดแล้วคือต้องบอกว่ามันจะมีทีมที่มาทีหลังพระเอกกับไอ้เคิร์ทเซลมาทีหลังมากับทีมที่เหลือมันจะมีทีมของเขาอ่ะมาเปลี่ยนทีมกันและไอ้ทีมที่ไอ้ซีนอารมณ์นั่นแพ้ไปปั๊บเนี่ยก็เหมือนเคิร์ทเซลก็ยอมไงมันก็เลยลงไปพักเพิ่งมาถึงที่เหลือก็คือคุมอยู่ข้างบนจานมาโควิชไอ้พวกนี้เลยไม่รู้อยู่ห้องพักกันหมดไงมันลึกลงไปอีกไงมันเลยรู้ช้าชูลาชูลามันรู้ช้ากว่าเพื่อนแกงกี่ละชูลารู้ช้าก็นี่ไงไอ้ท่อแตกมึงไม่ได้ดูไม่ใช่เหรอไม่ฟังนะต่อจากที่ตะกี้รู้เลยไงว่าต่อมันท่อแตกให้ก็ฟังเฮ้ยแต่มันก็ยังไงจริงคือหลังจากที่คุยกันเสร็จนะก็คือไอ้ตอนมาโควิดเนี่ยเป้าหมายของมันก็คือยังไงก็ได้ขุดซะหลังจากขุดแล้วตอนมาโควิดเนี่ยมันไปอยู่ตรงจุดแรกด้วยจุดที่มันโคลนขึ้นมาตอนแรกเลยแล้วผมชอบอย่างนึงคือตอนหลังจากที่มันโดนโคลนเหี้ยเนี่ยยังไม่มันน่าเจือนทั้งงานเลยเออมันน่าเสียเลยน่าเสียทั้งงานเลยนึกออกมั้ยเราก็จะเห็นว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันมีตัวตนจริงๆนึกออกมั้ยมันไม่น่าเจือนอ่ะมึงไม่พูดเหี้ยอะไรเลยมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบว่าผิดแล้วก็คือมันไม่เหมือนในมนุษย์ลุงในเทนอออบูซานมันไม่ใช่อย่างนั้นผิดแล้วไปเรื่อยๆไม่ใช่ผิดแล้วยังใหญ่อยู่อ่ะแต่ว่าเรายังแบบมึงไปมึงพี่อะไรเงี้ยนี่คือจ่อยไปเลยจ่อยนี่ไปเลยจริงคนจริงก็ไปนานคือคนจริงๆมันจะประมาณนี้คือทำคนตายอ่ะนี่พลาดอ่ะพลาดแล้วนั่นแหละมันก็ยิ่งมันน่าเจือนมากไม่พูดอีกเลยไม่มีไดอะล็อกเลยเขาเรียกว่าโดนลูกน้องจับไอ้ลูกน้องที่มันนี่นะโดนด่าด้วยนะด่ากูไม่น่าเชื่อมึงเลยนึกออกไหมมันจะมีอยู่ที่นึงที่แบบระเบิดอะแล้วหินโอ้โหมันเยอะมากผมชอบอย่างนึงหนังเรื่องนี้เขาแจกแจงปฏิกิริยาโดมิโนได้ดีมากนึกออกไหมยิ่งแม่ดอกแรกแม่งโคลนขึ้นมาดอกที่2แม่งไฟดับบ้างดอกที่3แม่งเดี๋ยวไฟอะไรวะน้ำมันรั่วบ้างอีกอันนึงแม่งเข้าช่องแอร์บ้างอะไรวะพวกควันพวกเหี้ยอะไรเข้าช่องแอร์น้ำมันเข้าช่องแอร์แล้วจะเป็นแก๊สอากาศเริ่มเป็นพิษอะไรเงี้ยสักพักเนี่ยไฟขึ้นสักพักนึงระเบิดแล้วพวกนี้มันระเบิดขึ้นไปข้างบนนู้นสักพักตอนสุดท้ายเลยตูมยังกูเห็นดอกสุดท้ายนึกภาพว่าตอนที่ซุปเปอร์แมนไปช่วยคนในขุดเจาะน้ำมันอ่ะมันจะมีซีนนึงอ่ะมันระเบิดแบบนั้นอันนั้นมันภาคต่อภาคต่อเนี่ยคือเนี่ยต่อกันเมนอสติลขยายไงว่าเมนอสติลเนี่ยมาช่วยตรงนี้ช่วยที่ไหนก็ดีฟวอเตอร์ของซานะในฉากที่มันซุปเปอร์แมนยกเออเราไม่รู้ที่ไหนใช่ไหมใช่ดีฟวอเตอร์ของลิซ่าโอเคหน้าภาคต่อหน้าต่อใช่ไหมอันนี้คือพีโคของแมนออฟสตีลพีโคนึกว่าพีโคอีโคชิปไปเถอะไปนั่นแหละชอบอย่างนึงนี่แหละปฏิกิริยาที่ว่าทั้งเรื่องเลยยันจบเลยคิดว่าทำหลายอย่างมากตัวเคอร์ราเซลกำลังอาบน้ำอยู่โดนพุ่งเข้าเฮ้ยตัวละครเคอร์ราเซลมันเป็นตัวละครที่แบบว่าสำหรับพี่ยอมใจอ่ะคือยอมใจอ่ะคือแบบเฮ้ยเศร้ามากสำหรับพี่คือรู้สึกเขาทำดูแล้วนะว่าเขาพยายามทำทุกอย่างแล้วสู้ไอ้คนพวกนี้ไม่ได้
คนพวกนี้แม่งใช้อำนาจที่เหนือกว่ามากคือพอเคิร์ตรัสเซลพูดเหตุผลขึ้นมาไอ้ฝั่งนั้นน่ะรู้อยู่แล้วว่าเหตุผลที่เคิร์ตรัสเซลพูดอ่ะมันก็จริงแต่ยังไงล่ะแต่กูเสียตังค์อ่ะกูคนจ่ายตังค์อ่ะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบยังไงอ่ะขุดได้แล้วนะคุณจะรอถึง70วัน80วัน90วันเหรออะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่เข้าใครไม่ออกพอมาโมเมนต์นี่ไงโดนในเหมือนสเก็ตที่อะไรกระจกหรืออะไรกำลังอาบน้ำหรือนึกสภาพมึงแก้ผ้าอยู่แล้วห้องน้ำมึงระเบิดห้องน้ำมึงระเบิดนึกเอาห้องน้ำระเบิดตุ้มนึกภาพว่าอาบน้ำได้ดูที่พี่แชร์ไหมคนที่โดนเรือแบบเรือยางก็นั่นแหละเคิร์ตรัสเซลเป็นแบบนั้นแล้วมันดูเจ็บอะนึกภาพไม่อาบน้ำอยู่ลืมตามาปั๊บพุ่งดูเจ็บกำลังสระผมอยู่เลยแล้วแบบว่าไปช็อตพวกนี้พี่ท็อปพูดเทคนิคไปหน่อยก็ได้เป็นไงบ้างช็อตกระดงกระเด็นคือช็อตพวกนี้น่าจะใช้วิธีการมีสตันอยู่แล้วแล้วใช้วิธีการถ่ายกันจริงๆเพราะว่าเท่าที่พี่รู้มาคือไอ้ Deep Water Horizon เนี่ยมีการเซตจริงแต่ลดสเกลลดถอนสเกลบางอย่างเพื่อให้ถ่ายแล้วเอาไปผสมกับ CG พี่มองที่พี่ใช้คำว่า CG คือมันคือคอมพิวเตอร์กราฟิกคือรวมหมดเลยย้อมสีเพิ่มควันดับควันดับไฟเข้าไปอีกเพราะว่าหนังเรื่องนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีน้ำมีไฟมีควันเยอะมากโอเคเขาถ่ายได้ระดับนึงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันมีการเพิ่มเข้าไปพี่มองว่ามีการใช้สตันจริงมีดับเข้าไปมีอะไรมันเลยช็อตที่สวยพี่มองว่าโอเคนะแต่การเลือก CG ทำออกมาได้โอเคทั้งตอนระบงระเบิดที่อะไรพวกนี้นะพี่พูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ว่าคนที่ทำฝีมือดีนะหมายถึงว่าพวกที่เป็นซีเนียร์ที่เป็นคนคุมคนทำซีจีต้องค่อนข้างชำนาญเลยเพราะมันละเอียดงานละเอียดเห็นได้ชัดเลยว่างานละเอียดนึกสภาพว่าละเอียดแค่ไหนคือบางทีบางช็อตเราเห็นแค่วิสองวิเนี่ยมึงต้องเก็บมันไม่มีทิ้งเลยแล้วที่พี่บอกว่างานละเอียดคือถ้าพูดว่าซีจีเมื่อไหร่ที่คนทำซีจีได้ยินคำว่าเฮ้ยงานนี้ผมขอเรียวนะตายเนี่ยงานละเอียดอะแบบนี้งานนี้ผมขอเรียวนะอู้ตายมึงยิบเลยอะอันนี้กูกล้าพูดว่ามันเรียวมากมันดูถ้าเกิดเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นมันแบบเนี้ย มันจะแบบเนี้ยมันไม่มีให้เหี้ยอะไรไปดูยกตัวอย่างช็อตที่เคิร์ตรัสเซลนี่เลยมันจะโดนระเบิดบั้มคือมันไม่มีการตั้มแล้วตัดไปที่อื่นมันตั้มแล้วเห็นเด้งแล้วกระทบคือเราเห็นเลยว่ามีเหล็กฟาดหน้าม่วงหมุนลงพื้นอะไรเงี้ยเราเห็นเลยมันจะตายไม่ตายไม่ตายแต่แบบดูสมัครสมอมอ่ะเจ็บอ่ะคือแบบว่าโดนสะเก็ดโดนเหี้ยอะไรตลอดมีอยู่ซีนนึงเคิร์ตรัสเซลฟื้นขึ้นมากระเบื้องหันเบลอเลยเท่าพาวเวอร์แบงค์ทิ่มตีนอยู่เงี้ยโอ้ยดึงแล้วแบบไม่หลุดง่ายเลยสาวที่นั่งอยู่ข้างอีกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคือนี่เมียมึงไม่ได้คนไม่ใช่เห็นหลายรอบไม่ใช่เดี๋ยวเข้าใจผิดไปดูหนังคนเดียวไปดูหนังคนเดียวแต่ส่วนตัวพี่อะเดี๋ยวตีนมึงดำมากส่วนตัวคือที่บอกคือส่วนตัวพี่คือแม่งแบบเสียวอะแล้วคือมันใส่กางเกงไม่บอกไหมใส่กางเกงแล้วใส่รองเท้าเข้าไปคิดแม่เป็นกูนี่กูไม่เหยียบแล้วคือด้วยความที่อาบน้ำตอนฟื้นขึ้นมาคือแก้ผ้าอยู่ควยพาดกระเบื้องอยู่หรือว่าก็คือออกไปจะไปเจอลูกน้องจะไปโชว์ควยก็ไม่ใช่ใช่ไหมหัวหน้าใส่เสื้อผ้าหน่อยใส่เสื้อผ้าแล้วใส่รองเท้าอารมณ์เลดวิงนึกภาพไหมรองเท้าบูทอะเลดวิงคือผ้าใครเคยใส่บูทจะรู้ว่ามันแบบเนี่ยอันนี้ตีนมึงโดนที่เมื่อกี้แล้วก็ปอกตึ๊ดอ่ะเนี่ยแล้วพระเอกก็มาช่วยตอนนั้นพระเอกรอดมาเหมือนกันพระเอกก็ช่วงนั้นเนี่ยเขาเริ่มอพยพกันแล้วพระเอกเนี่ยพากันอพยพไปลงเรือสำรองแต่ละคนวิ่งไปเรือสำรองเนี่ยก็มีตัวแอนเดรียเป็นเหมือนคนควบคุมเรือคนควบคุมเรือประมาณนั้นเหมือนคนควบคุมเรือประมาณเนี่ยเป็นคนสั่งการเลยสักอย่างเนี่ยก็คอยแบบว่ามาช่วยด้วยตอนนั้นนางเอกเนี่ยไปยืนอยู่ในห้องสั่งการพวกเนี้ยมีคนคอยไปคุมนางเอกอยู่ไม่ให้ทำนู่นทำนี่อะไรเหมือนกันมันเป็นอารมณ์เหมือนพี่บอกว่านางเอกอารมณ์เหมือนคนขับแล้วมันมีคนเหมือนเป็นกัปตันหัวหน้าที่คุมอีกทีอ่ะตอนนั้นคุณจะทำอะไรนางเอกอารมณ์เหมือนต้นหนอ่ะนางเอกเหมือนพยายามแบบรู้อยู่อ่ะเฮ้ยต้องไปกดปุ่มนี้แล้วค่ะเพื่อนนี่มันเหมือนอารมณ์แบบปุ่มบางปุ่มอ่ะต้องเป็นหัวหน้ามากดไงใช่คุณกดไม่ได้นะโอ้เขาระเบิดกันหมดแล้วนะกดไม่ได้กดไม่ได้นะไม่ได้แค่ปุ่มเดียวแค่ปุ่มเดียวอ่ะมึงยังกดต้องไปรอเคิร์ตรัสเซลแบบเคิร์ตรัสเซลเนี่ยรองเท้าตีนมึงโดนเคิร์ตรัสเซลมึงต้องมากดตึ๊ดแล้วถึงจะแบบโอเคมาเขาสแกนลายนิ้วมือไม่ใช่มันเหมือนกดก่อนก็ได้มันเหมือนเป็นอารมณ์กัตติลาป่ะที่ต้องไอ้กัตชินกัตติลาป่ะ
ต้องสั่งมนุษย์สั่งไอ้ที่สั่งไอ้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อย่างนี้ก่อนหน้านี้ไฟมันดับเพื่อจะมีภารกิจส่วนตัวอันนึงกับอีกคนนึงอ่ะเป็นเหมือนลูกน้องอีกคนนึงที่ว่าทำงานขุดเจาะหรืออะไรพวกนั้นอ่ะไปช่วยพระเอกเปิดสวิตช์ไฟแค่นั้นเองเคิร์ตเลเซลบอกว่าคือณมาถึงจุดเนี้ยที่เคิร์ตเลเซลลอดขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเรือกับหลุมอ่ะมันเบี่ยงกันอยู่แล้วท่อมันอยู่อย่างนี้เคิร์ตเลเซลบอกว่าต้องกลับไปที่หลุมเพื่อไม่ให้ท่อเนี่ยมันแตกไปมากกว่านี้พยายามเขาจะตัดด้วยเขาจะตัดท่อนี้ทิ้งด้วยคือเขาอย่างน้อยคือพยายามยื้อได้นานที่สุดสิ่งที่เคิร์ตเลเซลจะทำอ่ะแต่เรือมันไฟดับประมาณนั้นไฟไม่ติดเพย์ก็เลยเนี่ยไปเปิดไฟช่วงเปิดไฟเนี่ยมันมีคนจำได้ว่าชื่อเดวมันมีเครนมันตกลงมามันเครนข้างบนมันพยายามตกลงมาแล้วคนกำลังอพยพกันอยู่กำลังแบบไปนู่นกันแล้วกำลังลงเรือกันแล้วไอ้ชื่อนี่บอกว่าถ้าเกิดมึงไม่ปิดโอเคที่ลงเนี่ยมันตายกันหมดแน่นอนมันลงมาทับเรือตรงเนี้ยลงมาทับไอ้ชื่อนี่ก็เลยไปคนเดียวเลยขึ้นไปถ้าพักสำเร็จไม่รู้มันรู้สึกว่าไม่สำเร็จพี่รู้สึกว่าไอ้เครนนั่นน่ะหยุดได้หยุดแต่มันอย่างเงี้ยมันโดนหยุดอย่างเงี้ยแต่ไอ้ตัวห้องคนขับมันจะมีเครนมันมีห้องขับเนี่ยมันระเบิดระเบิดแล้วไอ้เหี้ยนี่หลุดออกมาแบบปิ้นมันชนปุ๊บ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 โอ้โหป่วยแล้วแบบกูเจ็บแค่มากแต่ถ้าตายคนนี้เนี่ยแวะเลยก็ได้ถ้าเป็นซีนอย่างเงี้ยซีจีในหนังเรื่องนี้พี่กล้าพูดว่าแยกยากอันไหนซีจีอันไหนคนจริงแยกยากมากโมเมนต์เนี่ยสมมติเราดูหนังมาร์เวลมันยังมีบางจุดแบ็คแพนเทอร์เลยยังรู้สึกได้แต่อันนั้นหนังซูเปอร์ฮีโร่ไงแต่อันนี้คือเขาต้องการความเรียวมากโอ้แยกยากมากเคยจำช็อตที่กัปตันอเมริกาตกจากนั้นได้ไหมตอนซีวิวอลมันจะมีตกพลึกพลึกพลึกเด้งที่มันเด้งกับพวกตู้คอนเทนเนอร์ตู้ตู้ตู้จำได้ไหมเออถ้าคนจริงใช้สตันตกใช้สตันตกลงมาแต่ว่าอันนี้นี่แบบซีจีมันสูงมากแล้วคนเนี้ยตายชีวิตในเรื่องในเรื่องชีวิตจริงด้วยตายชีวิตจริงตายรู้สึกว่าในเรื่องมันจะมีแบบตายทั้งแผนกอะไรเงี้ยที่แบบพูดชื่อแผนกนี้แล้วแบบแผนกห้องคุมไอ้นี่ไอ้จะเจาะไหมจะเจาะไหมไม่เจาะไหมอะไรเงี้ยห้องเฮี้ยตายหมดเลยทั้งห้องหลังจากตรงนี้พระเอกเปิดไฟได้แล้วเคอร์ลาเซลก็เลยมาปิดมาแบบกูจะปิดแล้วนะมันจะมีอย่างนึงที่กวนใจผมนิดนึงเวลาซีนเนี่ยซีนเหมือนกับแบบเหมือนในซีนในท่อเนื้อแม่ที่แบบเป็นซีจีข้างในท่อให้เห็นโอ้ยมันขึ้นมานะฟูมันขึ้นมานะถ่ายให้ดูในท่อมันมีเฟืองมันมีเฮี้ยอะไรถ่ายให้ดูข้างในมันจะแปลกๆสำหรับผมนิดนึงถ้าถามสำหรับพี่มันดูหลอกไหมมันก็หลอกแหละแต่พี่จะถามอย่างนึงคือเราเคยเห็นไหมว่าจริงๆข้างในเป็นยังไงใช่มันไม่เห็นอยู่แล้วมันแค่รู้สึกว่าแปลกๆแค่นั้นเองไม่ได้อะไรแค่นั้นเองแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหลังจากที่ปิดไอ้อะไรวะหลุมแล้วอ่ะปลดหลุมออกแล้วคนอื่นก็เลยไปอพยพกันหมดแล้วเรือไปอพยพกันหมดแล้วเรือมีลำเดียวเต็มแล้วออกไปเลยออกไปเลยแล้วเขาคิดว่าทิ้งว่าทิ้งสักพักก็มีคนกลับมารับกันแหละช่วงนั้นก็จะมีการแบบตัดไปนู่นบ้างตัดไปแบบฝั่งแบบยามชายหาดอะไรเงี้ยยามริมฝั่งอะไรก็เรียกยามชายอะไรของเขาอ่ะประมาณนั้นแหละคนที่ตกน้ำตกนะที่มาช่วยอ่ะที่คอยมาช่วยขับพอมาช่วยอะไรประมาณนั้นก็โคกันอยู่มันมีตัดไปฝั่งนู่นบ้างเรื่องอะไรมากมายแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเขาคิดว่าโดนทิ้งแต่ว่ามันก็เลยมีแพสำรองมาให้อะไรประมาณมันจะมีแพยามแพยามเหมือนในคลิปนั่นแหละปลดตุ๊กแล้วมันยืนอ่ะใช่ประมาณผมเป็นเต็นท์นะทุกคนก็ไปได้ยกเว้นพระเอกกับแอนเดรียแอนเดรียนี่คนขับเรือผู้หญิงเหลือกันแค่2คนคือจะโดดลงไปไม่ได้ไฟมันอยู่ข้างล่างแล้วมันมีลมมีน้ำมันมีเหล็กมีเหี้ยอะไรข้างล่างเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เลยแบบเฮ้ยคนหนึ่งก็ไปหมดแล้วเรือก็ไม่น่าจะมาแล้วมึงต้องโดดแล้วล่ะจะมาข้างหลังมันตูมมันแบบตูมมันไม่หยุดนะเว้ยยังไม่หยุดก็เลยขึ้นไปข้างบนปีนบันไดขึ้นไปขึ้นเครนไปเรื่อยๆเพบอกว่าคือถ้ากระโดดจากตรงเนี้ยไม่พ้นน้ำมันไม่พ้นต้องขึ้นไปสูงอีกน่าจะพ้นไปตรงลานจอดรอภาพในเทเลอร์ก็มีมั้งช็อตเนี้ยที่พระเอกยืนอยู่บนช็อตนี้ไม่ท่ามาใส่เทเลอร์เลยนะมันเหมือนช็อตจบอะพระเอกยืนอยู่บนลานจอดฮอนั่นแหละในเทเลอร์ก็มีก็คือพระเอกมันมีการคุยกับแอนเดียว่ารถมึงซื้อรถอะไรมาแล้วนะอะไรประมาณนี้แอนเดียตอนที่อยู่ในเรือมันยังเหมือนกับว่ากูตกใจแต่กูยังทำงานอยู่พอปล่อยจากงานปั๊บมันเหลือแต่ตกใจไงมันทำอะไรไม่ถูกเลยใช่ทำไม่โดดพระเอกก็แบบหลอกชวนคุยไงชวนคุยเหมือนกับหมออ่ะมันหมอจะฉีดยาแฟนชื่ออะไรอ่ะมันเข้าไปเยอะมากมันยังไม่ทันบอกชื่อแฟนเลยอะไรอย่างนี้ต้นเรื่องอ่ะมันจะคุยเรื่องรถอยู่มันรู้ว่าไอตัวแอนเดียเนี่ยชอบรถแบบมัสโซคารถคลาสสิกของฝรั่งอ่ะมัสโซคาอเมริกันมัสโซคันใหญ่ๆเครื่องอะไร V8ไหมฟ้าสูงโกงใช่ไหมอะไรเงี้ยจะคุยกันชวนคุยเขาเรียกว่าลดความอะไรวะตึงความตึงเครียดลดความตึงเครียดเข้าไปอะไรประมาณนั้นเครียดกันมันตึงเต้นมันทำได้ไม่ถูกก็เลยช่วยหันไปถามรถอะไรนะมัสโซคาเครื่อง V8ใช่ไหม V8ดึงวิ่ง
ดึงมึงต้องเรื่องเลยนะวีแปดวิ่งดึงไม่ทันพูดก็ลงไปก็เลยรอดแต่ชอบอย่างนึงตรงที่มันมีเศษเหี้ยอะไรลงใส่พระเอกด้วยใช่ไหมโดนใส่มักกี้มาร์กเงี้ยมักกี้มาร์กลงมีเศษเฮ้ยจำได้มันมีช็อตนึงคือด้วยความที่ไอเนี้ยมันจะเป็นเรือพวกเนี้ยมันจะมีแต่เหล็กไงแล้วมันระเบิดแล้วมันจะมีเศษเหล็กหล่นลงมาพระเอกหล่นมาซ้ำหรือภาพช่องเจ็ดวะมีนะอื้อมันจะมีอันนึงหล่นปั๊บโหแม่งดับซาวอย่างดีกูเห็นแล้วแบบโอ้ไอช็อตนี้แม่งดับซาวอย่างดีอ่ะได้ยินเสียงเลยคุณว่ามันจะเป็นเสียงในน้ำอ่ะในน้ำใช่แล้วพระเอกก็อยู่ข้างในดูเจ็บคือดูเจ็บก้อนใหญ่นั่นเลยว่าเลือดอาบอ่ะคือมันนั่งขึ้นมาแบบเป็นรอยเป็นทางเลยพอกับที่ตีนไอ้โซลาเซลสุดท้ายก็มีเรือมาช่วยก็รอดนั่นแหละก็รอดมันจะมีเรืออยู่ข้างๆเรือเหมือนที่แบบเอาอะไรมาอารมณ์เหมือนไททานิคตอนช่วยตอนจบอ่ะประมาณนั้นอ่ะจะทิ้วโป๊ะอะไรเงี้ยมาหาเอ้ยมีคนเหลือไม่มีคนเหลืออะไรเงี้ยนั่นแหละมันมีเรืออยู่ข้างๆลำหนึ่งที่มันจอดอยู่แล้วเรือขนดินมันเป็นเรือขนดินขนอะไรพวกนั้นแหละแล้วก็เลยย้ายไปอยู่เรือบนนั้นเท่าที่รู้ในหนังมันบอกอะเท่าที่จำได้เหมือนกับว่าขุดเจาะน้ำมันเนี่ยมันจะมีดินส่วนที่เหลือใช่แล้วมันจะมีแผนกเก็บดินต้องส่งแล้วมันจะมีพวกบริษัทมารับดินไปอีกก็เลยย้ายไปอยู่เรือลำนี้ช่วงระหว่างพระเอกมาเนี่ยเคอร์ลาเซลตอนนั้นรอดมาแล้วมาอยู่บนเรือลำนี้แล้วก็มาถามว่ามีชื่อใครบ้างเหมือนขานมาครับหรือเปล่าอะนึกออกไหมบอกเอ้าวงเพชรมาพี่ท็อปก็มาครับอยู่เอ้าพี่มาครับผมเอออะไรเงี้ยเอ้าไอ้ขานชื่อเจมไม่มาครับอะไรเงี้ยแสดงว่าตายพนักคนขับแสดงว่าตายมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ขานชื่อใครก็ไม่มาแล้วมันขึ้นไปมองหน้าไอ้ล้นอ่ะขึ้นมองแต่ตาข้างนี้ปิดแล้วนะข้างนี้บวมนึกภาพว่าเคยดู MMA มั้ยเคยพวกแบบโดนน็อกแล้วหน้าบวมๆอ่ะอย่างนั้นอ่ะคือเหมือนเคิร์ตลาเซลเนี่ยไปอะไรอ่ะต่อย MMA มา MMA ไอ้มวยที่อยู่ในกรงอ่ะข้างนี้อยู่เยสซีตาแค่นี้แล้วมันมองไอ้ล้นมึงขันแม่งเยี่ยมมากเหลือตาไม่แต่ว่าคือรู้ได้เลยว่ามึงแบบมองแบบทั้งแผนกตายด้วยใช่มองมาที่ล้นใช่ไหมเออเดียวเยคือตายแบบอารมณ์ตายเยอะอ่ะแล้วมันมีพูดถึงซีนที่แบบจอห์นมาควิดพอมหลังจากที่มันจ่อยมาแล้วมันจะมีช่วงนึงที่เลอะน้ำมันตอนหลังอ่ะที่มาขับเรือไอ้เคอร์เรเซลเดินมามึงย้ายก้นขึ้นเรือซะจะมีช่วงนึงสะใจมากมันพูดคืออารมณ์แบบไล่มันทำเหี้ยอะไรไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยจอห์นมาควิดเนี่ยมันหน้าเสียแล้วแล้วตอนช่วงที่เขากำลังอพยพกันอยู่เนี่ยเออมันมีเรือลำเดียวนี่มึงไปไกลๆกูเหอะอะไรเงี้ยมึงไปไกลหน้ากูไปอะไรเงี้ยมึงช่วยไปตอนที่เคิร์ตเซลโดนพยุงมาเพิ่งมาถึงอ่ะยังไม่กดปุ่มอ่ะไอ้จอห์นมาคุยยังอยู่ตรงคนขับด้วยอารมณ์เหมือนเดินมาช่องคนขับเหมือนพยายามแบบพยายามจะมาดูว่าทำอะไรกันอยู่ที่เหลือเหมือนพยายามจะช่วยให้ได้อ่ะแต่ตัวเองช่วยอะไรไม่ได้แล้วไงเคิร์ตเซลมาถึงก็มึงไปขึ้นเรือไปมึงไปกูไปขึ้นเรืออะไรนี่ไล่ไปที่พูดคือสะใจสะใจดีช็อตนี้สะใจดีเนี่ยหลังจากนั้นทุกคนก็รอดนั่งเรือมันจะมีตัดลับจ่อยใช่นะเนี่ยหลังจากนั้นก็รอดกันมาแล้วก็เราจะรู้ว่าตายไป11คนเขาบอกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงเกี่ยวกับน้ำมันนะที่ร้ายแรงที่สุดในอเมริกาช่วงนั้นถ้าใครได้ดูข่าวเนี่ยช่วงนั้นนี่ก็น้ำมันเนี่ยลงเขาเรียกอ่าวเลยอ่าวเม็กซิโกอ่าวเม็กซิโกลงแบบโหมันระเนระนาดอ่ะมันพังอ่ะช่วงนั้นอ่ะพี่ไม่ได้ทันข่าวไอ้ที่แท้งนั่นระเบิดแต่ทันข่าวที่มันจะมีเอฟเฟกต์หลังจากนั้นอ่ะที่เขาเก็บคู่น้ำมันไม่จบไม่สิ้นเลยที่มีนกตายปลาตายเกยใช่ครับนี่แหละเหตุการณ์นี่แหละโตโตเลยจากไอ้แท่งนี่แหละมันเป็นพวกฟอร์มมาไอ้ตรงเนี่ยลืมบอกว่าช่วงท้ายๆมีนิดนึงคือพระเอกเนี่ยรอดกลับมาแล้วก็มาเจอคนที่แบบชอบอย่างนี้นะอารมณ์แบบกูเพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาเนี่ยพอกลับมาปุ๊บเนี่ยอยู่ดีมีคนมาถามหาลูกถามหาเมียถามอะไรเขาอะนึกออกไหมก็คือแบบพ่อแม่คนทั้งหลายแหละนี่ลูกกูรอดมากับมึงไหมลูกมึงมากับกูไหมมาถามพระเอกก็ตอบเลยไม่ได้ตอนนั้นกำลังช็อกอยู่เพิ่งรอดมาเนี่ยอะไรอย่างนี้มันก็แบบให้เห็นอารมณ์ของคนสองด้านชอบอย่างนึงคืออีกคนนึงเขาก็รอลูกเขาเนาะ อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้พระเอกเนี่ยเราก็เห็นอยู่มึงผ่านเงี้ยอะไรมาบ้างค่ำคืนนั้นน่ะนึกออกไหมเราอยู่กับพระเอกมาชั่วโมงกว่าในหนังแล้วอะเราจะรู้เลยว่าโอ้โหแม่งเกือบตายพูดอะไรไม่ออกแล้วคือตอนนั้นรอดมาแล้วสิ่งที่มาคือลูกผมคุณเห็นลูกผมไหมแล้วลูกกูอยู่ไหนลูกกูอยู่ไหนอยู่ไหนมันจับกดผนังเลยอยู่ไหนลูกกูอยู่ไหนมึงตอบมาลูกกูอยู่ไหนเป็นตัวจะบอกว่าบีบใจเย็นๆนะฮะคือไอ้พ่อเด็กนี่เขาก็ห่วงไงคือถ้าไม่มานี่คือตายใช่แต่พระเอกมันก็เจอเรื่องช็อกไปอย่างนี้พระเอกก็ช็อกไงก็แบบช็อกทำอะไรไม่ถูกก็เจอนี่กูช็อกอีกกูช็อกกับเดิมอีกอ่ะช็อกแล้วไปนั่นอยู่ชอบซีนอารมณ์นานๆจะได้เห็นมาร์ควอร์เบิร์กเล่นซีนอารมณ์อย่างนี้ที
นึงพออยู่ในห้องพักของตัวเองเนี่ยรอดกลับมาแล้วรอลูกรอเมียอยู่ร้องร้องแบบนอนอยู่กับพื้นนอนแบบร้องเสียงหลงอ่ะแสดงดีมากร้องเสียงหลงเลยไม่ได้เห็นเลยนะเคยเห็นไหมล่ะมาว่าเบิร์กปกติแม่งจะเล่นแต่หนังแบบนะตลกทาร์ฟอร์เมอร์เนี่ยภาพอะไรเนาะเท็ดเท็ดเท็ดเออเท็ดเนาะอะไรเงี้ยเออไอเท็ดก็เฮี้ยดีนะผีภาคแรกนะเฮี้ยดีใช่ก็เรื่องนี้ก็แสดงดีแสดงอารมณ์นะอารมณ์อะไรเงี้ยดีแล้วพักก็ลูกเมียก็มากอดแทบหาทางออกไม่เจอเลยเสียงนี่แอบมีแบบน้ำตาหยดเม็ดเย็นเย็นเย็นซิงเกิลเทียร์ซิงเกิลเทียร์แทบหาทางออกไม่เจอเลยเสียงทำไมเสียงหลงเย็ดกูลองแล้วมีช่องว่างเนี่ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะไงไม่มันไม่มีคนชงให้เลยก็มีช่องว่างรอจังหวะอยู่ก็รอทำไมอ่านอยู่เล่นเล่นเองเลยช่วงเองเล่นเองเลยจะได้คิดออกแล้วก็เออช้าไปแล้วเออเล่นสักหน่อยก็ได้ว่าสุดท้ายก็จะมีการทริบูทนิดนึงก็คือบอกว่าเออเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงสรุปสรุปเป็นหลายๆเรื่องหนังที่ทำจากเหตุการณ์จริงเนี่ยก็มักจะทำอย่างนี้เออสรุปสุดท้ายว่าเออมีใครชอบอย่างนึงก็เห็นหน้าจริงอีกแหละเห็นคนจริงๆอีกแล้วว่าพระเอกน่าเล่นเป็นคนนี้นะก็มีหน้าเป็นใส่หมวกคาวบอยมีลูกสาวคนนึงมีวิดีโอตอนไปขึ้นศาลด้วยนะตอนขึ้นศาลให้ความว่าเออเหตุการณ์มันเป็นยังไงเหมือนขึ้นศาลนะนิดนึงนิดนึงอะไรประมาณนี้เหมือนคอนเทลลิ่งตอนจบกลัวแต่คอนเทลลิ่งมันแบบอีกอารมณ์นึงไงน่ากลัวไงอันนี้เราก็แบบเออน่าเศร้าอันนี้น่าเศร้าอันนี้น่ากลัวมันเหี้ยอะไรสนุกกันสนุกคนตาย11คนมันสนุกสนุกมากมันนี่ไงไอ้212กับ The Day After อ๋อนั่นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่แบบคนตายนี่เรื่องจริงเหรอแต่คนตายคนตายเฮ้ยมึงนึกออกมึงเรื่องจริงเหรอมึงเชื่อว่าเรื่องจริงเชื่อว่าเรื่องจริงเชื่อว่าเรื่องจริงถ้าเชื่อว่าเรื่องจริงนี่216กันนะมึงเชื่ออีกเหรอจริงเหรออาจารย์คนนั้นยังอยู่เว้ยแกออกแล้วอ๋อเหรอพูดชื่อได้มั้ยพอเชื่อแบบเนี้ยขึ้นเลยออกโอ๊ยช่างมันเถอะไอ้นั่นแหละตอนที่แท้งระเบิดนึกว่า S อยู่ข้างใต้เย็ดตอนที่แท้งน้ำมันระเบิดแล้วคนปกติ S นึกว่าแบบแม่ง S อยู่ข้างใต้ S ยังไม่ตายนึกภาพ S ตอนสู้กับหนวดดำเติมไม่มีอะไรดีสุดบางทีก็ไม่อยากให้มันสานต่อไม่บางทีแบบถ้าสมมติกูรู้ว่าพวกนี้กูไร้สาระก็เล่นมุกแม่งเลยจริงนะไม่ที่มึงไร้สาระอยู่อ่ะมึงกำลังเล่นมุกไม่ใช่เหรอมีอะไรอยากเสริมไหมอ๋อเอออีกอย่างนึงพี่รู้สึกเศร้ากับคำตอบของตัวพระเอกคือในเรื่องในความเป็นจริงอ่ะเขาก็ไม่กลับไปทำงานอีกเลยแอนเดียก็ไม่กลับไปทำงานอีกเลยอันนั้นยังทำงานนะเคิร์ลเซลเคิร์ลเซลหลังจากที่โอ้โหเกือบตายอ่ะก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่แล้วตัวหัวโล้นเนี่ยถูกตั้งข้อหาว่าพยายามฆ่าโดยความประมาทฆ่าคนโดยประมาทฆ่าคนโดยประมาทจำคุกแหละแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกเพิกถอนไปแล้วเหมือนมีการประกันตัวเหมือนมีอะไรเงี้ยเขาก็สู้คดีใช่ก็จบอย่างนี้ความเป็นจริงความเป็นจริงมันก็ประมาณนี้ตายก็เก้าคนก็ประมาณนี้โอ้ยเวลาลุงพ่อไม่ยอมหรอกจับเขาคุกเขาบ้าหรือเปล่าบ้าแล้วสู้ถึงที่สุดบ้าแล้วยอมบ้าแล้วใครจะไปยอมอยู่ในคุกยอมเหรอเข้าคุกยอมเหรอก็สู้ดิสู้เลยชนะคนตายคนตายสิบกว่าคนเป็นสิบเลยตอนก่อนตายมึงแบบไม่มึงป๊อตเหรอมึงเป็นเด็กเหรอน่าจะเป็นช็อปสโลนะตอนจบทำไมอ่ะมึงป๊อตเหรอแล้วมึงก็ใส่ข้างๆนะมึงไม่เป็นเด็กครับเปล่าสลับกับเทเลอร์เขาเอาตอนหน้าเจือนมันด้วยตัดสลับพองนี่เนื้อใช่ปะจะมีเช็ดน้ำมันอ่ะป้ายน้ำมันเอาเช็ดน้ำมันแบบถอนไว้อ๋อตัดต่อไปมึงอะเด็กเดือดตัดสินใจเองได้เลยกูชอบเนี่ยวันนี้อยู่ช็อตหนึ่งกูชอบมากตอนนี้เขากำลังแบบตรวจความดันความอะไรกันอยู่อะความดันที่แบบบีบนั่นอยู่ความดันสูงนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเช็คดูว่ามีเป็นเบาหวานไหมเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาพยายามตรวจอยู่นะก็ไม่เป็นนะเบาหวานเพราะว่าไม่ได้กินของหวานเท่าไหร่จริงๆเค้กก็ไม่ค่อยได้กินแต่ว่าบางทีอาจจะกินลูกชิ้นเยอะไปแล้วความดันอาจจะขึ้นนะแต่ผมว่านะจริงๆแล้วอ่ะเค้กน่ะกินมากๆก็ไม่เป็นไรนะยกเว้นว่าจะแต่ว่าคนละความดันแล้วป่ะตัวความดันเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีสาระถ้ามันมีสาระแล้วมันก็มีสาระเรากำลังพูดถึงความดันของน้ำมันที่พุ่งขึ้นมาไม่ใช่หรอทำไมมันความดันเบาหวานเป็นไปได้ครับเป็นไปได้มุกนี่เครียดว่ะกำลังเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามีปุ่มเก็ตตั้งนานมีปุ่มเดี๋ยวไว้กูกันจะหันมาดีไหมอ่ะรอฟังเพลงให้จบก่อนรอฟังให้จบก่อนคัมแบ็กก็กดแหละกูจะพูดอะไรแล้วกูลืมเลยความดันความดันความดันเล่นมายาวแล้วลืมแล้วเนี่ยเล่นมายาวเลยแล้วก็ไม่มีใครขัดเลยนะพี่ก็รอฟังอยู่เป็นโค้ดเดี๋ยวไว้เลยกู
รอฟังกูรอแบบคือเป็นดายโดฟินไงชอบกดตอนแบบคำสุดท้ายปั๊บปุ๊ยอย่าหันเนาะอันนี้มันไม่จบไงถ้ากูจะพูดแล้ววะชอบอย่างนึงความดันชอบอย่างนึงเฮ้ยมันมีความดันชอบมากแล้วมันก็เข้าเรื่องเค้กอ๋อไม่ใช่ช่วงที่เขาตรวจความดันกันเนี่ยไอ้พวกไอ้มันจะมี 3-4 ตัวที่เป็นหัวหน้าเนี่ยมึงรู้มั้ยมันทำอะไรอยู่เตะบอลนี่มันจะมีตัดสลับเตะบอลกระดาษไอ้เหี้ยเตะบอลฟึกฟึกกำลังเตะบอลกระดาษอยู่ไม่รู้สึกว่าจำได้ไอ้ช่วงที่เตะบอลกระดาษนี่คือเริ่มมีปัญหาแล้วนะใช่คือทุกคนแบบรัวตัดภาพไปไอ้มึงเตะได้เตะดีพวกบริหาร3คนมันมีแบบประมาณ2วิเท่านั้นน่ะมึงจะเห็นว่าเอ้ยเข้าแล้วอะไรโกน่าจะตัดมันด้วยนะพร้อมกับไอ้ที่พูดช้าๆอะไรเงี้ยตัดมึงนึกภาพไหมตัดย้อมตุ่นๆหน่อยเป็นสีซีเปียตัดสลับกับแบบมึงเนี่ยเจ็บก็ได้มันเหมือนรายการนั่นนี่ฟ้ามีตาแบบเขาเรียกว่าคือจบต้องถมถุยอ่ะคนนี้เลวว่าขยี้ขยี้นี่จบแบบถมถุยไงนั่นแหละนะก็จบกันไปเรื่อง Deepwater Horizon แนะนำให้ไปดูเลยเรื่องนี้จริงๆแล้วผมว่าบางช่วงเหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะมันทำให้ผมดึงผมออกมาเหมือนกันบางทีผมอาจจะคาดหวังความสนุกกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่มันเล่าเป็นคนไงก็เลยโอเคอยู่ด้วยความที่มันไม่ค่อยมีช่วงพักไม่ค่อยมีช่วงที่แบบโชว์คนมากๆแบบตอนแรกๆเนี่ยช่วงหลังๆผมเลยแบบแสบตากูแสบตากูแบบมันแบบตุ้ม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 แล้วกล้องมันจะตานิดนึงด้วยแสบตานิดนึงอาจจะเป็นจุดลบของผมนิดนึงมันใช้แฮนด์เฮลป์เยอะแฮนด์เฮลป์เยอะมากงั้นแวะเลยพี่นิดเดียวที่ไม่ได้รู้สึกว่าดีไม่ดีแต่รู้สึกขัดใจนิดเดียวคือหนังมันเป็นจริงแล้วเขาพยายามสร้างให้มันเรียวมากแต่ไอ้มูดของหนังที่เขาทำออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่โทนสีหรือมูดโทนที่มันเป็นสารคดีขนาดนั้นอ่ะมันคือหนังมันมีการย้อมมันทำอะไรมันสวยแหละแต่สิ่งที่เขาใช้คือใช้แฮนด์เฮลป์เยอะมากแล้วพี่มองว่าจริงๆแล้วไม่ต้องแฮนด์เฮลป์ขนาดนี้ก็ได้นะตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องก็ได้นะแต่ว่าเขาแต่ผมมองว่าถ้าเรื่องการอะไรทำเนี่ยถ้าพอลบตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันไปเพิ่มมาตอนที่เขาระบงระเบิดเนี่ยอะไรพวกมันยากนะสำหรับผมนี่คิดไม่ระเบิดทุกวิอะอะไรเงี้ยนึกออกไหมหลังจากที่ไฟลุกคือมันน้ำมันอะน้ำมันมันเต็มพื้นที่แล้วอะคราวนี้มันก็ตูมตามตูมตามตลอดเวลาอะไรให้คะแนนนะให้คะแนนเลยพี่ท็อปเลยตะกี้พี่ยิมเปิดแล้วพี่มั้งใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยพี่ชอบถามว่าสนุกไหมสนุกสนุกเลยสนุกเลยชอบสนุกมากถ้าถามว่าหนังพี่อยากหาหนังสนุกสนุกซื้อเรื่องไปดูอะลองไปดูดิไม่นานด้วยหนังกี่เท่าไหร่วะชั่วโมงครึ่งได้ไหมประมาณชั่วโมงนะไม่ยืนประมาณหนังสั้นมากนะว่าไม่รู้สึกว่าไม่นานเพราะว่ารู้สึกว่าระเบิดป้องอ่ะจบจบโคตรเร็วหลังจากที่ขึ้นบน Deep Horizon ปั๊บแป๊บเดียวจบเลยถ้าดูลองไปดูแล้วหนังเหมือนอย่างมีบางคนที่เขาไม่อยากไปดูเหมือนกันพอเขาบอกว่าเฮ้ยเจาะน้ำมันเหรอสร้างจากเรื่องจริงเหรอมันเหมือนจะดูหนักนะไม่หนักลองไปดูเลยสนุกเล่าฟังง่ายเข้าใจง่ายแล้วเทคนิคชอบเฮ้ยทำดีหลายๆช็อตรู้เลยมันซีจีแน่นอนหลายอย่างบรรยากาศรู้เลยว่าบรรยากาศแก้เยอะแล้วสังเกตว่าช็อตไม่นิ่งเลยใช่คนทำงานซีจีโคตรหนักไม่นิ่งเลยเดี๋ยวต้องลองไปดูว่ากล้องอะไรพี่ว่าไม่อารีก็เลสแต่น่าจะเป็นอารีอเล็กซ่าคือกล้องตัวใหญ่ที่เขาใช้ถ่ายหนังกันกล้องอารีอเล็กซ่าน่าจะต้องใช้กล้องที่คุณภาพเยอะพอสมควรแล้วมีหลายๆช็อตที่แบบโอ้โหแม่งต้องเก่งเก่งในที่นี้คือไม่ใช่ถ่ายเก่งคือต้องรู้ด้วยว่าเฮ้ยตรงนี้ถ่ายไม่นิ่งนะแต่มันต้องมี CG ด้วยนะคนถ่ายต้องรู้นะ CG อยู่ไหนต้องจินตนาการด้วยว่าขณะที่คุณถ่ายเนี่ยมี CG ด้วยนะมันต้องเผื่อไม่ใช่แม่งถ่ายไปตายเอาดับหน้าแบบเผื่อไม่รู้อ่ะกูไม่รู้อ่ะกูถ่ายโอ้โหกูไม่ต้องแท็กแล้วไอ้สติอะไรเงี้ยเขามีการจัดการที่ดีผลงานมันเลยออกมาแบบเพอร์เฟคแหละเจ้าเชื่อเรื่องนี้พี่ขอให้ที่ 8.5 คะแนนเรื่องนี้บอกตามตรงผมจำไม่ได้ตอนดูครั้งแรกเนี่ยเทรลเลอร์เนี่ยผมคาดหวังว่ามันจะเป็นหนังแบบระทึกขวัญสนุกสนุกอะไรเงี้ยเคยดูเรื่อง Unstoppable ไหมของคริสพายกับเดนเซลวอชิงตันรถไฟรถไฟรถไฟอารมณ์มันจะประมาณนั้นเรื่องนั้นมันรู้สึกว่าผมยังแบบสนุกอะไรมากกว่านี้เรื่องนั้นก็กล้าแต่เรื่องจริงเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้มันด้วยความที่มันไม่ค่อยปรุงแต่งไม่ค่อยเติมอะไรเข้าไปมากเนี่ยเน้นความเป็นคนความเรียวอะไรมากสำหรับผมแล้วมันก็ได้อย่างนึงแล้วมันก็ลดไปอีกอย่างนึงถูกไหมล่ะความแบบความอลังการความอะไรของมันอะความสนุกอะไรที่เราจะได้อย่างมันอาจจะน้อยลงไปนิดนึงแต่เรื่องนี้ถ้าพูดถึงความเขาเรียกว่าคุณภาพของหนังเนี่ยมันดีอยู่แล้วเรื่องนี้มันดีแน่นอนคุณภาพมันไม่ใช่แบบโอ้ถ้าไปด้วยโลนสเวเวอร์มาก็ดีเหมือนกันเขาเหมือนจะทำไทโรจีเหมือนกันนะหนังแบบหนังอิงแบบอย่างเรื่องจริงเนี่ยแบบหนังแบบไตภาคอะของไอ้ผู้กำกับคนเนี้ยเรื่องแรกโลนสเวเวอร์เรื่องนี้ Deep Water Horizon มันจะมีเรื่องอีกเรื่องนึงไม่รู้เกี่ยวอะไรลองไปดูแล้วกันแนวประมาณนี้งั้นแหละลองดูเรื่องนี้ขอให้ที่8คะแนนแล้วกัน
คะแนนใช้ได้น่าสนใจไหมสนใจชอบฟังแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งน่าดูดีว่ะมันนะมันเลยมันเร็วเหมือนที่พวกกูเล่านี่เลยแหละที่พวกกูเล่าเร็วนี่เพราะหนังมันเล่าเร็วนี่เลยอ่ะมันแบบโอ้โหมันน่าสนใจแล้วก็ชอบเวลาเห็นแบบได้ดูเทรลเลอร์ไหมดูดูดูเป็นไงบ้างยังไม่รู้สึกแบบรู้สึกมาอย่างที่พี่ทับบอกคือเห็นแบบเอ้ยเพิ่งเจาะหนังตอนดูเทรลเลอร์ครั้งแรกกูคิดว่าเฮ้ยน่าดูนะแต่ผมอาจจะไปคาดหวังกับแบบความเป็นคนซีนอารมณ์อะไรเงี้ยเยอะไปหน่อยมั้งอะไรประมาณนั้นซึ่งมันมีนะเรื่องนี้มันมีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าค่อนข้างที่จะอย่างนี้ตอนพี่เห็นเทรลเลอร์ครั้งแรกเนี่ยพี่รู้สึกอยากดูแต่ค่อนข้างที่จะนิดนึงคือไม่นึกว่ามันจะแบบใส่ขนาดนี้เลยมันใส่กันเยอะเทรลเลอร์มันไม่ได้เดือดขนาดนี้มันเดือดกว่าเทรลเลอร์แบบไปมากเลยก็ชอบหนังแนวนี้แนวเซเวอร์อะไรเงี้ยฟังดูก็น่าสนใจดีชอบก็เลยให้คะแนนความอยากดูความอยากดูนะความอยากดูไม่ใช่กูดูแล้วนะกูยังไม่ได้ดูให้พี่ 8.5 เลยเรื่องนี้เพราะว่ามันน่าดูครับฟังมึงฟังสปอยมาทำอะไรกูไม่ได้เลยมึงได้ให้คะแนนทุกคลิปเลยไม่ได้ดูฟังสปอยมาทำอะไรกูไม่ได้เลยบอกให้คะแนนทุกคลิปเลยไม่ได้ดูเลยหลังๆนี่มึงให้คะแนนแบบดิบๆไม่แต่แบบฟังแล้วมันน่าสนใจด้วยเพราะวันนี้ก็อยากจะพูดเยอะๆหน่อยแต่ติดล้อในลองดูปกติจะเห็นกราฟแบบนี้ไงเป็นล้อในปากช้าด้วยทำอะไรมาทำอะไรมาเอาที่มึงบอกว่าตอนเอาความจริงก็ได้ไม่ต้องมุกถ้ามุกไม่ออกก็ไม่ต้องมุกเลยเอาความจริงกินข้าวแล้วกัดปากตัวเองไม่ใช่แล้วเลียหีติดเชื้อไม่ได้ควายกินข้าวมันเป็นได้ไม่เคยอ่ะมันอร่อยแล้วมันแบบไม่ใช่เดี๋ยวเลียหีติดเชื้อนะกูอยากรู้เห็นมีคนเป็นอยู่ไม่ใช่เขาลงรูปอยู่โรงพยาบาลเลียหีครั้งแรกติดเชื้อในปอดครับอ๋อมันจะมีอย่างนี้ไปกูโคตรขำเลยที่นี่บอกมันเหมือนเซลฟี่อ่ะเหมือนวันนี้เหมือนวันนี้มาทำอะไรมาโรงพยาบาลอ่ะโอ้ยแย่จังเลยอ่ะพอดีเลียหีแล้วติดเชื้อแล้วคนคอมเมนต์ข้างล่างโหไอ้เหี้ยแบบคือคนด่าเยอะมากไอ้ควายไอ้เหี้ยไม่มีใครให้กำลังใจเลยเดี๋ยวเขาเป็นวิกทิมนะเว้ยเนี่ยเขาเป็นเหยื่อนะเว้ยคือมึงจะไม่ด่าทำไมถ้าเห็นเขาเรียกว่าถ้าเห็นโมเมนต์ของคนโพสอะคือเขาเสียใจมากว่าคือปอดติดเชื้อเออแล้วเขาต้องกินยาต้องรักษาเสียค่าใช้จ่ายเยอะแล้วมึงไปด่าเขาแล้วเขาลงท้ายด้วยว่าเลียหีแล้วปอดติดเชื้อคือมึงจริงจังมาหมดเลยแล้วมึงจบเลียหีปอดติดเชื้อคือมีแต่คนด่าเลยคันนี้แฮชแท็กใช่ไหมแฮชแท็กเลียหีปอดติดเชื้อครับตายแล้วอะไรของมึงวะคือระหว่างเลียหีตดเชื้อดิปอดติดเชื้อมึงเป็นเลียกระเทยหรืออะไรปอดติดเชื้อมึงเป็นเลียกระเทยหรือเลียอะไรโอ้ยิ่งอยู่นานยิ่งจังไรฝากกันไว้ทำดีแล้วกันนะครับผมก็มีเพจ Facebook Entertainment ก็มีข่าวสารบางทีก็มีรูปนั่นนั่นพี่ก็ชอบช่วงนี้ข่าวสารยิ่งถ้าเป็นข่าวญี่ปุ่นเนี่ยพี่หัดหุงอยู่นักข่าวตึงตึงเดี๋ยวกูตามไม่ได้กูตอนนั่งนักข่าวนี่กูผมข่าวสารนิดนึงแต่มันข้าวก็ดักได้นานแล้วแต่รอฟังมันดูไว้อยู่จริงๆรอฟังอยู่รอฟังดีรู้สึกก็ซึ้งไงโอเคแหละงั้นฝากไว้ตรงนี้แล้วกันผลเขียนข่าวมาบ้างไม่มาบ้างช่วงนี้ก็นั่นเองอย่าว่ากันช่วงนี้อยากจะทำไลฟ์เหมือนกันนะจริงๆแล้วเราเหตุผลที่อยากทำไลฟ์เพราะว่าเราอยากเขาเรียกว่าโต้ตอบกับคนดูมันสนุกดีนะมีอยู่ช่วงเราทำไลฟ์ใน YouTube เนาะว่าจะลองทำไลฟ์ที่อื่นดูบ้างเนาะเป็นไงบ้างช่วงที่เขาทำไลฟ์กันเยอะๆอะไรเงี้ยว่าจะลองไปทำดูนั่นแหละเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเราจะทำไลฟ์กันวันไหนก็ลองดูอยากจะคุยอะไรก็ทักมาอยากจะติดต่องานมีคนบอกเหมือนกันนะน้องๆบางคนบอกพี่น่าจะมีไลฟ์สดเนาะพี่น่าทำไลฟ์สดอีกน้องช่วงนี้มันหายไปสักพักหนึ่งกันเนาะไลฟ์สดอันนี้ว่าลากันเนาะลากันไปดีกว่าลานะลาเขาบอกลาเมื่อก่อนคือพ่อเป็นม้านั่นมันแม่เป็นล่อเย็ดกันหลอกลูกเป็นลาแม่เป็นล่อมันมีล่อด้วยเมื่อก่อนสมัยก่อนล่อเดี๋ยวนี้สูญพันธุ์ไปแล้วไม่ใช่ล่อครับล่อสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อก่อนจะมีล่อแล้วก็มีม้าเขาบอกพ่อเป็นม้าแม่เป็นลาก็เลยเอ้ยพ่อเป็นม้าแม่เป็นล่อเลยเหมือนเป็นลาอีอ๋อนี่อ๋อเจอยู่อ่ะเจอรู้เยอะเรื่องไร้สาระจะรู้เยอะไปนั่นนะพี่เอ็มไปนะไปไหนไปอย่าลืมนะข่าวสารแช่น้ำ3นาทีถ้าข่าวสารหุงได้เลยใช้นิ้วถ้าข่าวญี่ปุ่นใช้นิ้วถ้าข่าวญี่ปุ่นแช่ก่อนอให้ข้าวมันอิ่มน้ำแล้วค่อยหุงกำลังฝึกอยู่มีการย้ำมุกตัวเองเล่นไปแล้วขำไปแล้วตบไปแล้วเห็นมันยังไม่ตัดไม่รู้จะได้อยู่ในเทปหรือเปล่าแต่ก็เล่นไปก่อนอารมณ์เหมือนถ้าเกิดไปเล่นหมูกระทะเล่นช่วงชั่วโมงแรกไปแล้วจบชั่วโมงเล่นมุกเดิมอีกลูกเป็นวิธีที่ดีนะเราเซตไว้4มุกเล่นจบ1ชั่วโมงพอดีชั่วโมงที่2เราจะวนมุกเดิมนะครับคือเบรก2ใช่ไหมมึงเล่นมุกเดิมคือเปลี่ยนร้านเล่นมุกเดิมมันไม่เท่าไหร่มีข่าวอย่างนึงที่ไม่เคยร
องคือข่าวอินเดียที่เป็นยาวๆเอ้ยลองแล้วจริงเหรออร่อยมั้ยอร่อยมั้ยเหมือนข้าวไทยอ่ะอ๋อเหมือนข้าวไทยเออไม่ได้เหมือนข้าวสารเลยอ่ะเออใช่เหมือนข้าวสารทั่วไปเออนั่นแหละนะเออไปเถอะนะไปแล้วเนี่ยไปแล้วไปคนนึงเดี๋ยวจะนั่งอยู่ต่ออีกอ่ะบ๊ายบายครับผม